ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Having นะคะหรือการกำหนดเงื่อนไข Having นี้ก็จะเหมือนกับ Where นะคะแต่ Where ใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ Select ส่วน Having ใช้กำหนดเงื่อนไขให้กับ Group By นะคะรูปแบบการใช้ก็คือ Having รูปแบบการใช้ Having นะคะขอโทษค่ะก็คือ Select ตามด้วยชื่อคอลัมน์ Form ชื่อตาราง Where เงื่อนไข Group By ชื่อคอลัมน์Having แล้วก็เงื่อนไขเซมิโคลอนปิดค่ะโดยอันนี้จะไม่ใส่แหวนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลว่าเราต้องมีเงื่อนไขมากน้อยเท่าไหร่วิธีการนะคะก็ตัวอย่างจะทำการเลือกข้อมูลในตารางสต็อกมูฟอันนี้นะคะเลือกคอลัมน์ออริจินออกมาทำการรวมข้อมูลนะคะก็กดปุ่ม SQL ค่ะพิมพ์คำสั่งนะคะคือ select ตามด้วยชื่อคอลัมน์ก็คือ origin นะคะ form ก็คือชื่อตารางนะคะตาราง stock move ตามด้วยwhere origin จะให้แสดงข้อมูลของคอลัมน์ origin นะคะก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นมีเลข1อยู่ในข้อความนะคะคือเปอร์เซ็นต์1%รูปแบบการเขียนไลน์อันนี้ก็จะเคยพูดไปแล้วในบทก่อนๆนะคะแวร์ต่อไปก็จะเป็นกรุ๊ปบายนะคะตามด้วยคอลัมน์ที่เราต้องการจะกรุ๊ปข้อมูลอันนี้ก็คือ Origin นะคะตัวอย่าง Having อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของกรุ๊ปในการกรุ๊ปข้อมูลนะคะก็คือให้ทำการนับคอลัมน์ Origin ว่าข้อมูลนี้มีค่าซ้ำกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ให้เอาออกมาแสดงนะคะโดยจะต้องข้อมูลจะต้องมีเลข1เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะก็คือในที่นี้จะมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขก็คือ where กับ having โดย where จะต้องแสดงข้อมูลที่มีเลข1อยู่ในข้อความ having ก็จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะคะทำการ query ค่ะก็จะได้ SO010 SO012 SO011 อันนี้นะคะก็มาดูข้อมูลค่ะว่า SO012 มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ4จริงไหมคือ1 2 3 4นะคะ SO011 1 2 3 4SO010234อันนี้ก็จะแสดงข้อมูลของแค่3เรคคอร์ดอันนี้ค่ะส่วน SO005 อันนี้มี1 2 3 4 5มี5เรคคอร์ดก็จะไม่แสดง1เงื่อนไขแล้วนะคะอีกเงื่อนไขก็คือไม่มีเลข1อยู่ในข้อความก็จะไม่แสดงอีกเช่นกันค่ะอันนี้ PO000002 อันนี้2 record เท่ากับว่ามีค่าน้อยกว่า4นะคะแต่ก็ไม่แสดงเพราะว่าไม่มีเลข1อยู่ในข้อความนะคะถ้าข้อมูลที่เราได้มานะคะไม่เรียงตามตัวอักษรก็ให้ทำการ order by นะคะในกรณีที่ต้องการให้ข้อมูลเรียงกันเป็นลำดับจากค่าน้อยไปค่ามากหรือค่ามากมาค่าน้อยนะคะคือใช้คำสั่งว่า order by นะคะอันนี้ก็จะเรียงตามคอลัมน์ origin นะคะทำการ query ค่ะอันนี้เขียนผิดนะคะขอโทษค่ะ origin ก็จะเรียงตามเป็น SO010 SO011 SO012 แล้วนะคะ
ันนี้ก็จะจบในเรื่องของใช้แฮปปิ้งหรือการกำหนดเงื่อนไขในกรุ๊ปบายแล้วนะคะ